วิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทยหัารงอากจาศทัพบกำได้ไวหมิทยาลัยการทัพเรือถวิึทงยาลัยใคการรทัพอากาศคและนวิทหยนาลึั่ยงป้องกันราชอาณาจักรประจำปีคการุณศึกษาเค2ยบอก556ว่ารัรกวมจำนวน1,071รรัากยยิ่งนักยำจำได้ไหมแสถดึงงให้ใเคห็นรโอกาสคนี้นได้พระราชึทานพระราโชวาทความซึ่งคุณเพ้อว่าเป็นยอดบูชาของคุณสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับแหมชวนคิดชวนคุยมาแบบนะครับหยอกล้อนิดๆนะครับก็คือมีข่าวในเรื่องของในรั้วในวังเขานะครับว่าเอ๊นี่จะเอาได้ใหม่แล้วลืมเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่ามันเป็นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีพระบรมหรือเปล่าไม่ว่าไปทางไหนก็เสียหมดนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาร่วมไม้ร่วมมือยังไงก็ให้เสียขึ้นเพราะนั้นก็ต้องนะทำให้ใสบริสุทธิ์ที่สุดขจัดนะจุดอ่อนไปแล้วก็นะครับสร้างจุดแข็งนะครับเสร็จแล้วก็ทางรั้วทางวังเขาก็จับไม้จับมือกันนะครับยังไงก็ต้องรักษาอำนาจไว้ของกษัตริย์เอาไว้เพราะว่าพวกที่ได้ประโยชน์นั้นกับมีกันมากมายจะต้องได้ประโยชน์นะครับวันนี้เขาก็สร้างเรื่องสร้างราวต่างๆนานาแต่ว่าชวนคิดชวนคุยนะครับราษฎรเสรีไทยบอกว่าจะทำอะไรกันก็แล้วแต่ประชาชนต้องยิ่งใหญ่ประชาชนต้องรวมตัวกันลุกขึ้นแล้วมาสู้นะครับวันนี้ปลดแอกในเรื่องราวต่างๆออกให้หมดอย่าเป็นทาสทางความคิดจิตวิญญาณกับใครลุกขึ้นมาต่อสู้โค่นล้มศักดินาเผด็จการและอำนาจชั่วร้ายทั้งหมดครับนะครับที่แผ่ไพศาลมานานนานถึงทนหมอกคลานตายเงาดำมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมีปอดทางปัญญาปรัชญาชนผู้คนแค่พิเศษเหนือตอบแทนผู้เชื่อผู้วาสนาสัมผัสของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับที่ศาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นชาติประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดที่เด็ดจากผู้ต้องสู้และเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว้มืดบอดทางปัญญาปรัชญาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนผู้เชื่อผู้วาสนาสัมผัสของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมว่าคืนชาติประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เด็ดจากผู้ต้องสู้ผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายThank you.
ครับท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงในราชสำนักนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังจับหูจับตากันอยู่เนื่องจากว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นเกี่ยวโยงกับอำนาจของชนชั้นสูงผู้ที่มีอำนาจบารมีในบ้านในเมืองในทุกอนูของสังคมไม่ว่าจะเป็นวงการทหารตำรวจนักธุรกิจการนักการธนาคารนะครับนักกฎหมายข้าราชการระดับสูงทั้งพลเรือนและตำรวจทหารนะครับแล้วก็กระบวนการที่อยู่ผูกโยงกับอำนาจทุกระดับนะครับก็แด่สายอำนาจของกษัตริย์นั้นเป็นใบเบิกทางในการได้อำนาจและผลประโยชน์แล้วก็แบ่งปันนะครับกินรวบผลประโยชน์กันอยู่ในกลุ่มของตัวเองเมื่อทางสถาบันกษัตริย์นั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนฐานนะครับเรื่องพ่อลูกๆนะครับก็กลัวว่าจะสูญเสียอำนาจนะครับเป็นเรื่องปกติเลยราชวงศ์จักรีนั้นมีขึ้นลงมาตลอดและความพยายามในการที่จะอยู่รอดนะครับในภาวะที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นไม่ทันกาลสมัยไม่เหมาะกับโลกแล้วก็คนไทยเองก็เริ่มจะยอมรับน้อยลงและตัวสถาบันกษัตริย์เองก็ไม่สามารถที่จะรักษาคุณค่าของตัวเองในฐานะที่เป็นองค์การที่เป็นองค์กรที่หรือระบบที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริงก็จึงจำเป็นต้องมีการระมัดระวังตัวแล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่างๆในการที่จะครอบงำคนไทยต่อไปการเปลี่ยนราชการที่จริงนะครับณเวลานี้ที่ผ่านมานั้นถ้าจะทำกันโดยที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความกลัวจนเกินเหตุไม่มีความอิจฉาริษยานะครับไม่มีความคิดในการเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนแล้วทำอะไรนะครับมันก็น่าจะอยู่ในข่ายที่คนยอมรับได้นะครับแต่ว่าในเมื่อความกลัวทำให้เสื่อมและก็ความเลวร้ายต่างๆที่ได้หลอกลวงชาวโลกเอารัดเอาเปรียบประชาชนเข็นฆ่าประชาชนนั้นมันสำแดงผลเกิดขึ้นนะครับดวงตาก็เลยไม่เห็นธรรมภาพที่เราเห็นก็เลยเป็นเรื่องของเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลไม่น่าเชื่อนะครับพ่อแม่ลูกจะจัดการกันอย่างไรที่จริงคนอื่นไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากว่าคนเหล่านี้เขาไม่เห็นหัวประชาชนนะครับเรื่องข้างในนะครับเขาก็ไม่เห็นหัวกันด้วยกระมังนะครับพูดคุยกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่ลูกคุยกันไม่รู้เรื่องก็หวาดระแวงกันไปมานะครับจนในที่สุดแล้วมันก็ถึงเวลาที่มันล่วงเลยเกินเหตุแทนที่ประชาชนนะครับจะบอกว่ายอมรับองค์นั้นก็ได้องค์นี้ก็ได้วันนี้ก็บอกว่านะครับองค์นั้นเอาองค์นี้ไม่เอาก็มีนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าองค์ไหนจะขึ้นวันนี้ก็กลายเป็นว่านะครับประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้ววันนี้ขบวนปฏิวัติเองก็มีความชัดเจนว่าจะไม่เอาสถาบันกษัตริย์นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ในส่วนของเรื่องในรั้วในวังนะครับตำนานรักดอกโศกนะครับเห็นกันชัดเจนนะเก่าไปใหม่มานะครับใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะครับแล้ววิธีการที่จะทำลายคนที่เขาไม่ต้องการนั้นเขาทำได้นะครับโดยไม่ยี่ระจะว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือว่าจะว่าเป็นการกำจัดเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดหรือว่าพ้นการเกี่ยวข้องหรืออย่างไรด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ครับกรรมมันมีผลแห่งกรรมเสมอนะครับแล้ววันนี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรนั้นสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าทุกฝ่ายนะครับกับจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเปลี่ยนราชการไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะที่จะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนและผลกรรมที่ทำนั้นอย่างที่เรียนก็คือมีผลแห่งกรรมเสมอนะครับมนุษย์เราเนี่ยฆ่าได้ยามไม่ได้สำหรับหลายกรณีนะครับแล้วก็การจะเหยียบย่ำเข็นฆ่ากันนะครับหรือว่าทำลายกันทั้งวงตระกูลนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับจริงๆแล้วคนที่อยู่ในแวดวงตระกูลเดียวกันนะครับในลักษณะที่ดองกันแล้วนะครับออกมาเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยถึงขนาดมีลูกมีเต้าด้วยกันใช้ชีวิตผ่านความสุขความทุกข์มาด้วยกันถ้าคนที่มีสติปัญญาระดับธรรมดานั้นนะครับก็คงจะไม่คิดจะทำลายล้างกันมากมายนะครับแต่สำหรับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะรากเดิมนั้นมาจากสันดานที่นะเป็นเผด็จการสุดๆสามารถจะทำอะไรได้ดั่งใจอยากจะเอาลูกเอาเมียใครอยากจะจัดการตั้งกติกาได้ใหม่ๆจะลงโทษใครตัดหัวใครกี่ชั่วโคตรทำได้หมดแล้วก็อยู่ในสังคมยุคใหม่นั้นก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ทำกันเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งสันดานในการที่จะไม่เห็นหัวคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากชาติตระกูลไพร่นั้นนะครับเขายกหมาขึ้นให้คนกราบให้นายกกราบก็ทำได้เพราะเขาก็สามารถจะยกผู้หญิงที่นะมีประวัติ
ในเชิงด่างพร้อยเรื่องทางเรื่องเพศนะครับขึ้นมาเป็นราชินีว่าที่ราชินีเขาก็ทำได้และเมื่อเป็นว่าที่ราชินีแล้วเขาจะเหยียบย่ำลงไปให้เป็นคนผิดคนชั่วคนร้ายทำลายกันทั้งตระกูลปลดนะครับหมดสิทธิ์ทั้งแม่ทั้งลูกเอาแม่ใหม่ลูกใหม่ขึ้นมาถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเขาก็ทำได้ดังใจเพราะในสายตาของชนชั้นเจ้าชนชั้นศักดินานั้นประชาชนคือไพร่นะครับคือสวะที่เขานะครับจะเอามาปัดมาล้างเพื่อเอามาใช้มากินหรือเขาจะทิ้งเขี่ยไปเป็นขยะก็ได้ทั้งนั้นนะครับนี่คือความเป็นจริงที่โลกเราจะต้องมองเห็นเป็นสัจธรรมนะครับว่าชนชั้นปกครองชนชั้นกษัตริย์นั้นนะครับเขามีสันดานอย่างนี้เยี่ยงนี้แล้วการจะไปร้องขอให้เขานะครับคืนสละอำนาจนะครับขอโดยดีหรือมีการต่อรองโดยดีไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยสำเร็จรัชกาลที่5ทำอะไร6 7ทำอะไรนะครับมันไม่ต่างกันครับเป้าหมายของเขาคือการอยู่รอดครอบงำมนุษย์นะครับให้หลงงมงายให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นเทวดาพวกเขามีสิทธิโดยชอบธรรมตั้งแต่เกิดในการที่จะครอบงำปกครองผู้คนได้รับอำนาจมีอำนาจแล้วก็นะครับสามารถจะอยู่บนความมั่งคั่งโดยที่ไม่ต้องทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็สามารถจะบิดเบือนกลไกต่างๆได้เพราะอำนาจที่จริงแล้วเป็นของพวกเขามาแต่กำเนิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องความจริงที่ต้องพูดกันต่อไปส่วนพี่น้องคนไทยนะครับจะคิดอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรานะก็คงจะต้องฝากให้เป็นอย่างนี้เป็นข้อคิดนะครับว่าวันนี้ขบวนปฏิวัตินั้นเป้าหมายอยู่ที่ไหนแน่นะครับI'm not afraid to die.
ไรมัน